รับร่างเด่นดอกประดู่เตรียมทำพิธีที่วัดชูศรีสุดเศร้ายกเป็นครูใจดีมีเมตตาหลับให้สบายครับป๋ากู้ภัยรับร่างเด่นดอกประดู่เตรียมทำพิธีที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตชูศรีเชิญยิ้มร่วมอาลัยสุดเศร้ายกเป็นครูใจดีมีเมตตาจากกรณีข่าวเศร้าตลกดังเด่นดอกประดู่เสียชีวิตในวัย80ปีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่บ้านพักในหมู่บ้านชัยพฤกษ์โดยเวลา9นาฬิกามูลนิธิร่วมกตัญญูส่งรถกู้ภัยไปช่วยรับร่างของตลกดังเด่นดอกประดู่จากบ้านไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาเด่นดอกประดู่ตลกแถวหน้าที่เป็นระดับพระเอกประกบนางเอกเบอร์ต้นๆของยุคหลายคนโดยเฉพาะจากผลงานโด่งดังเทพบุตรตะติ้งโหน่งด้านเหล่าคนในวงการร่วมโพสต์อาลัยโดยชูศรีโพสต์ภาพตลกดังพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยว่าหลับให้สบายครับป๋าเด่นดอกประดู่เป็นทั้งครูอาจารย์ของผมคนหนึ่งท่านใจดีมีเมตตาขอให้ป๋าจงไปสู่ประตูสวรรค์ส้มเช้งสามช่ารับได้หยกคิมเป็นแนว LGBTQ ลั่นไม่ต้องสงสารลูกสาวคบทอมทั้งคู่ส้มเช้งสามช่าอัปเดตหน้าใหม่สวยเป๊ะหนุ่มๆรุมจีบเพียบยอมรับได้หยกคิมเป็นแนว LGBTQ ลั่นไม่ต้องสงสารลูกสาวคบทอมทั้งคู่ส้มเช้งสามช่าควงลูกสาวทั้งสองคนหยกคิมมาเล่าการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่สมัยใหม่ยอมรับได้ที่ลูกสาวเป็นแนว LGBTQ ทั้งคู่ความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจของคุณแม่ที่ทำหน้ามาจนสวยขึ้นผิดหูผิดตาหนุ่มๆรุมจีบและเรื่องความสัมพันธ์ทะเลาะ กับเท่งเถิดเทิงทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีอาจารย์เป็นหนึ่งธัญญาธัญญาเรศและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งไปทำหน้ามาที่เกาหลีส้มเช้งครบ2เดือนแล้วมินิลิฟติ้งและใส่ไขมันทำครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อ7ปีที่แล้วถ้าคนที่มีการฉีดซิลิโคนสารเหลวผ่านไป 20-30 ปีมันจะจับเป็นก้อนจะมีความหย่อนคล้อยเลยต้องทำเราทำได้แต่ลูกทำไม่ได้หยกเขากันศีลไม่อยากให้ลูกสวยกว่าแต่หน้านี่บอกหมอว่าขอตึงเท่าลูกกันศีลถ้าลูกอยากทำไรคือไม่ให้ทำแล้วตอนนี้หนูขอทำจมูกเขาไม่ยอมให้ทำส้มเช้งที่เราทำเราแก้ปัญหาที่เรามีเราอยากเด็กลงอยากต่ออายุในการทำงานตื่นมาเห็นหน้าสวยๆพลังมันมาลูกก็โอเคแล้วได้แล้วอีกสักแป๊บหนึ่งดีกว่าถ้าคุณมีปัญหาเหี่ยวหย่อนคล้อยจมูกเขาโอเคอยู่แล้วแล้วศัลยกรรมหมอเดียวกันยังออกมาไม่เหมือนกันอยากทำตาเพราะจะไปเรียนต่อเมืองนอกทีมอยากให้หางตามันเชิดขึ้นกว่านี้สายฝอเผื่อจะเอาลูกเขยมาฝากคุณแม่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษเดือนมกราคมปีหน้าไปเรียนด้านภาษาก่อนค่ะรู้สึกชอบสถาปัตย์หรือสิ่งปลูกสร้างลูกไปคนละด้านส้มเช้งชอบทั้งคู่เลยค่ะโลกมันกว้างเราเป็นคนหนึ่งที่เรียนน้อยอยู่แต่ในเมืองไทยพอเราไปต่างประเทศทีรู้สึกว่าโลกนี้มันมีอะไรน่าค้นหามีความรู้อีกเยอะมากๆเราอยากให้ลูกเราเป็นกบนอกกลาดหยกหนูอยากไปอเมริกาเคยไปอังกฤษแล้วไม่ชอบมันเงียบมันเหงาหนูเป็นสาวแสงสีไม่อยากให้ไปอเมริกาส้มเช้งมันไกลแม่จะไปหาทีไกลอยากให้ดูใกล้ๆก่อนหยกจริงๆแล้วไม่อยากไปเพราะว่าเขาป่วยเคยป่วยรอบหนึ่งน้องอยากไปหนูก็อยากให้น้องได้ทำตามความฝันของเขาหนูยอมเสียสละวันที่แม่ป่วยวันนั้นแม่เจ็บขามากไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ดีๆร้องไห้โทรกลับมาว่าอยู่ไหนร้องไห้โวยวายใหญ่โตมากคิดถึงลูกอยากให้ลูกกลับมาหาส้มเช้ง
เราเจ็บเราป่วยเราอยากหาใครสักคนที่เรารักอยากให้เขามารับรู้ว่าแม่เจ็บแม่ป่วยแม่อยากหาคนกอดอยากให้อยู่ใกล้ใกล้หยกเลยคิดว่าถ้าไปทั้งคู่เลยป่วยขึ้นมาด้วยอายุด้วยแม่สวยขนาดนี้มีคนมาจีบไหมส้มเช้งมีคนที่มาคุยพอสมควรเป็นคนที่เพื่อนเยอะเลยไม่คิดว่ามีใครเป็นตัวเป็นตนดีกว่าลูกรับรู้หมดคิมสมัยเด็กจะหวงมากจะแอนตี้เลยคิมขอไม่ยุ่งตอนนั้นเด็กๆไม่อยากให้แม่แบ่งความรักให้ใครตอนนี้คือตามสบายเพราะว่าแม่ก็ปล่อยหนูแล้วเคยเตือนคุณแม่ไหมไม่ชอบคนนี้หยกสมัยนั้นเปิดร้านแล้วเขามาหาที่ร้านส้มเช้งสมัยนั้นคนจีบเยอะมากแล้วหยกจะได้ของเยอะมากเพราะผู้ชายเข้าทางลูกถ้าคุณแม่มีเป็นตัวเป็นตนหยกน่าจะดีครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่เหงาด้วยเพราะลูกไม่ค่อยอยู่บ้านมีใครเข้าตามไหมตอนนี้หยกเหมือนแม่คุยก็คุยไปเรื่อยๆส้มเช้งเราผ่านวิกฤตมาแล้วเราเคยทั้งสุขทั้งทุกข์เราผ่านมาแล้วตอนนี้เรามองทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วเราใช้ชีวิตตอนนี้มันมีความสุขดีแล้วผู้ชายที่เข้ามาถ้าหากเขาด้อยกว่าเขาจะรับรีแอคหนักเลยว่ามาเกาะเราแต่ถ้าผู้ชายที่เหนือกว่าเราเป็นคนที่ทำงานเรามีลูกสาวถึง2คนเราวิเคราะห์แล้วว่าลันลาแบบนี้ดีกว่าไม่มีแล้วครับเป็นตัวตนลูกๆมีแฟนได้ไหมส้มเช้งมีได้ค่ะตอนอายุ30แล้วแต่งงานไม่อยากให้ใช้คำว่าแฟนใช้คำว่าคู่หูเป็นห่วงลูกถ้าหากคบใครอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอยากให้รักหลายๆคนมองหลายๆคนอย่าจมปลักกับคนคนเดียวเราเลือกถ้ามีคู่หูจะพามาเจอแม่ไหมหยกหนูติดนิดเดียวคือไม่มีเคยมีเป็นแถวนั้นข้างบ้านหนูอยู่ที่ร้านเขาบ่อยๆไปกินข้าวก็บอกไปกับคนนี้วันนั้นแม่โผล่มาที่ร้านเลยส้มเช้งเราก็โผล่ไปดูมีแต่ผู้หญิงหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงทั้งคู่เลยน้องหยกเพิ่งอกหักมาหยกหนูไม่เป็นยังไงเข้ากันไม่ได้มากกว่าค่ะทัศนคติไม่ตรงกันแม่ส่งไลน์มาอยู่ร้านเหล้ามาหาแม่ไหมถ้าโดนเทก็เซมาทางนี้ส้มเช้งเรารู้ว่าลูกอกหักแต่เขาไปกินชาบูกับเพื่อนเรามองภาพว่าลูกเราต้องเสียใจคิมทวิภาคมีคู่หูค่ะหนูค่อยๆให้แม่ซึมซับส้มเช้งเวลาลูกหายไปถามว่าอยู่ไหนบอกอยู่สยามแล้วอยู่แต่กับคนนี้เราก็ซึมซับว่าคนนี้เป็นคู่หูแน่เลยวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอเขาเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักรักเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ลูกสาวคบผู้หญิงทั้งคู่รู้สึกยังไงส้มเช้งวันหนึ่งลูกพาผู้ชายเข้าบ้านแฟนเขาแน่เลยแต่วันหนึ่งลูกพาผู้หญิงเข้าบ้านคู่หูเขาแน่เลยวิเคราะห์ว่าอันไหนเราสบายใจกว่ากันการที่เราเป็นแม่คนเรารักลูกเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวอันไหนคือความสุขของเขาก็คือความสุขของเราถ้าจะให้เขาเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีความสุขเป็นการเห็นแก่ตัวหยกคู่หูเก่าหนูบอกว่าสงสารแม่มีลูกสองคนครบทอมหมดเลยแม่บอกไม่ต้องสงสารฉันชอบแบบนี้มีสัญญาณว่าลูกเป็น LGBTQ ส้มเช้งตั้งแต่แรกเรียนหญิงล้วนเพื่อนๆจะบอกระวังนะถ้าไม่มีทอมมาจีบลูกก็จะเป็นทอมตอนนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่สบายใจแต่แอบกลัวเพราะเพื่อนลูกคบทอมถูกทอมหักอกอย่าตัดผมสั้นเข้าบ้านนะรับไม่ได้นะห้ามเป็นทอมถึงวัยหนึ่งอาจจะเปลี่ยนกลับมาส้มเช้งอันนี้สำคัญเลยค่ะทุกย่างก้าวของชีวิตมันเป็นการเรียนรู้วันนี้เขาเรียนรู้แบบนี้เขามีความสุขวันหนึ่งมันไปเจอใครที่รู้สึกว่าใช่หรือวันหนึ่งไม่เจอใครแล้วยังคบแบบนี้มันใช่สำหรับเขาเราก็ยอมรับมีผู้ชายมาจีบไหมหยกก็เยอะค่ะมีคนชอบส่งข้อความมาแต่ไม่ตอบหนูไม่ได้จำกัดว่าตัวเองชอบทอมผู้หญิงชอบคนที่นิสัยไม่ได้มองเพศเลยมีคู่หูแล้วมาปรึกษาคุณแม่ให้คำแนะนำส้มเช้ง
ขาบริสุทธิ์กับเรื่องแบบนี้เขารู้จักคนนี้แล้วคบคนนี้วันหนึ่งเขารู้ว่ามีผู้หญิงอีกคนไปกิ๊กแฟนเขาไม่เคยเจอแบบนี้หนูจะรับมือยังไงถามว่าหนูสวยไหมหนูเป็นคนดีไหมมองข้ามเลยลูกถ้าหากลูกไปหึงหวงแสดงให้ผู้หญิงคนนั้นรู้ความสวยความดีหนูจะด้อยค่าทันทีหนูต้องอยู่เชิดเลิศเลิศถ้าเขาไปสะกิดแล้วเราขึ้นเขาจะยิ่งสะกิดใหญ่เลยเราจะกลายเป็นของเล่นของเขาของผู้หญิงคนนั้นถ้าเราทำเฉยเขาก็แตะไม่ได้ลูกมาปรึกษาคุณแม่รู้สึกยังไงส้มเช้งเราเป็นแม่ลูกกันเขาเป็นสาวแล้วเกิดปัญหาเกิดเรื่องคนที่คิดถึงคนแรกขอให้คิดถึงแม่คิดว่าเพื่อนช่วยได้ไม่จริงแม่ช่วยได้ทุกเรื่องพอเขาเปิดใจคุยกับเรารู้สึกได้ใจลูกมากเลยเราก็ให้คำแนะนำคิงสบายใจมากกว่าที่ได้คุยกับแม่ได้การปลอบจากแม่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นส้มเช้งเราก็กอดเขาบอกไม่เป็นไรนะลูกนี่คือชีวิตคนแต่ละช่วงชีวิตก็มีโอกาสได้เจอมันเล็กน้อยมากเรามองแล้วเราขำแต่เขาไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มีข่าวความสัมพันธ์ที่ส้มกับพี่เท่งเถิดเธอส้มเช้งมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยเป็นพี่น้องกันไม่เคยทะเลาะกันมีข่าวช่วงนั้นก็งอนกันเราถ่าย YouTube ก็ด้วยความสนุกสนานเราไม่คิดว่าคนจะจับมาเป็นประเด็นมันมีแหละแต่เป็นเรื่องของเด็กๆไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่งอนกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันข่าวบานปลายส้มเช้งพี่เท่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่มีมือถือตอนแรกเราก็มองขำๆแต่หลังๆทำไมคนเอาพูดของเรามาเป็นประเด็นคำพูดฝั่งโน้นตอบมาเป็นประเด็นเราก็เข้าใจเราอยู่ในสื่อเราก็ซึมซับไปว่าอยู่ในสื่อเดี๋ยวมันก็จางๆไปเองเพราะผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเด็กก็คุยกันแล้วเราไม่เคลียร์ให้เขาจัดการกันเองเด็กๆงอนกันแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่น้องลิ้นกับฟันส่วนตัวพี่กับพี่เท่งไม่เคยทะเลาะกันเลยคลิปสัมภาษณ์ส้มเช้งสามช่าลูกสาว